ลากอยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5ตัวละครในเกมชินิแพคที่มีนิสัยสุดแปลกสุดกาวตอนที่2นะฮะหลังจากตอนแรกผ่านไปมีคนอยากได้ EP 2เต็มไปหมดบอกว่าขาดตัวนั้นตัวนี้ไปได้ยังไงเพราะเกมนี้เนี่ยน่าจะมีตัวที่นิสัยแปลกๆเกาๆเยอะเกินไปนะคลิปนี้เราก็ได้กลับมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาดูซิจะหมดไหมหรือเอาจริงเกมนี้เนี่ยทุกตัวจะกาวกันหมดนะแต่ยังก็ตามคลิปนี้เนี่ยก็ได้จัดอันดับมาเพิ่มอีก5ตัวเรียกได้ว่ารวมตัวตึงเรื่องความกาวเอาไว้ในคลิปนี้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่ามีตัวไหนบ้างแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยและฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเพลย์ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมเพชรเกมชินิแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot หรือ Steam รวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab Line Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมไม่ว่าตัวละครจะกาวขนาดไหนนั้นเราก็จะไม่สามารถเปิดการใช้ได้เลยถ้าเราไม่ได้เติมเพชรจาก Richman Shop นั่นเองก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไว้ได้มาเดียวเลยดีกว่านะสำหรับตัวแรกของเราในคลิปนี้ก็คือเลล่านั่นเองนะเธอเป็นนักเรียนคณะรัฐวิศโอ้โหชื่อคณะแบบซับซ้อนมากเป็นคณะที่เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เชิงทฤษฎีนะก็คือเป็นหมอดูหรือเปล่านะประจำเมืองซูเมรุนิสัยสุดแปลกสุดกาวของเลล่าก็คือทุกครั้งที่เราได้เจอเธอก็มักจะเห็นเธอในสภาพง่วงนอนอยู่เสมอนะก็เนื่องจากเธอชอบทำการวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์จนอดหลับอดนอนทำให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่มากและกลายเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันในการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เลล่าแหละแต่นักเรียนของสถาบันซูเมรุแทบทุกคนเนี่ยต้องเรียนตามหลักสูตรทำวิทยานิพนธ์พร้อมผ่านการสอบและประเมินก็คือต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามอย่างมากนะฮะน่าเสียดายว่าวิทยานิพนธ์ของเลล่านั้นมักเสร็จช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากเธอเนี่ยคิดเยอะเกินไปเป็นคนลังเลนะว่าเอ้ยตอนนั้นผิดหรือเปล่าตอนนี้ผิดหรือเปล่าไม่ได้ลงมือทำสักทีทำให้เธอต้องโต้รุ่งรอให้การนอนต่อไปเป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะอย่างนั้นก็ตามทันทีที่พรุ่งนี้มาเยือนเนี่ยก็มีข้าวเบี้ยใหม่มารอเธออยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเธอก็ยังไม่ได้นอนนะทีนี้ประเด็นก็คือนิสัยสุดแปลกสุดกาวของเลล่าเนี่ยก็คือเวลาที่เธอนอนหลับสนิทครับเธอจะลุกขึ้นและเดินไปรอบๆแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่สามารถจดจำว่าเธอทำอะไรไปได้เลยนะซึ่งนี่เหมือนกับปรากฏการเดินละเมอในตำนานทุกประการเพื่อนร่วมชั้นที่เคยได้ยินเรื่องการเดินละเมอเนี่ยบอกว่าในระหว่างที่เธอละเมอเธอจะปรากฏตัวขึ้นในที่ต่างๆแบบสุ่มและไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าเธอจะไปโผล่ที่ไหนและทำอะไรนะโอ้โหสุดยอดและไม่เพียงเท่านั้นทุกครั้งที่เธอตื่นจากการเดินละเมอเธอจะพบว่าวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้แม้แต่จะเริ่มเขียนก่อนเข้านอนนั้นเนี่ยกลับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นวิทยานิพนธ์ที่เสร็จแล้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยชั้นเชิงทางตรรกะที่สูงมากข้อมูลก็ถูกต้องสมบูรณ์แม้แต่ลายมือบนกระดาษก็เป็นของตัวเองด้วยนะฮะโอ้โหตรงนี้หลายคนอิจฉาแล้วนะครับความสามารถนี้นะแต่ตัวเธอเองเนี่ยจำไม่ได้ว่าเธอได้เขียนหรือเปล่าแต่ว่าชื่อเขียนน่ะดันใช้ชื่อของเธอนะหมายถึงชื่อผู้เขียนนะแล้วก็มีการเขียนวิจารณ์วิทยานิพนธ์และขั้นตอนวิจารณ์ของคนอื่นไว้ในวิทยานิพนธ์ของเธออย่างไม่เกรงใจด้วยไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเธอเองจะทำได้มีใครคนอื่นกำลังล้อเธอหรือเปล่าซึ่งเลล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและความจริงก็คือเลล่าเนี่ยเป็นคนที่มี2บุคลิกซึ่งอีกคนนึงก็จะออกมาตอนที่เธอหลับและช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้เธอนั่นเองนะครับแม่ก็เป็นกิมมิกที่สุดยอดไปเลยนะก็เป็นผู้ที่หลับแล้วเก่งฉลาดเป็นตัวตนอีกด้านของเธอนั่นเองและนี่แหละก็คือความสุดแปลกสุดกาวของเลล่านะนอกจากฉลาดมากแล้วเนี่ยได้ยินว่ามีพลังแบบเหนือมนุษย์ด้วยนะแบบซูเปอร์พาวเวอร์ด้วยนะไปต่อที่ตัวละครตัวที่2ในลิสต์นี้ก็คือฟิเชอร์นั่นเองเด็กสาวที่ชอบทำท่าทางและพูดจาด้วยภาษาแปลกๆและมีการแต่งตัวที่ค่อนข้างแฟนซีเลยทีเดียวเอาจริงนะถ้าพูดถึงตัวละครที่ทำตัวแปลกๆเนี่ยเอาจริงฟิเชอร์เนี่ยคนจะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าแค่สคริปต์การพูดของฟิเชอร์ในเกมนี่ก็โอ้โหภาษามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าฟิเชอร์เป็นคนที่มีความหมกมุ่นกับนิยายแฟนตาซีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและชื่อชอบการเล่นบทเจ้าหญิงจากแดนไกลเป็นอย่างมากก็เลยใช้คำพูดสุภาพเป็นวิธีการแถมติดสำเนียงผู้ดีเยอรมันหรือเรียกง่ายๆคือหลายคนเรียกว่าเบียวนั่นเองนะครับซึ่งนิสัยสุดเบียวแบบเก่าๆของฟิเชอร์ก็ทำให้คนที่ได้มาคุยกับเธองงมากๆเนื่องจากคุยไม่รู้เรื่องนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าคือฟิเชอร์เจ้าหญิงแห่งการลงทันผู้มาจากดินแดนแห่งราตรีบริสุทธิ์พร้อมกับเรเวนสัตว์พันธสัญญาของข้าได้ตอบรับการเรียกร้องของโชคชะตามาถึงดินแดนเทวเวทแล้วอะไรประมาณนี้นะซึ่งทุกครั้งที่พูดแบบนี้เนี่ยก็จะมีออสทำตัวเป็น Google Translate แปลภาษาให้อีกทีนึงนั่นเองนะถึงขนาดว่าในหมู่นักผจญภัยเนี่ยมีหนังสือพจนานุกรมของฟิเชอร์หมุนเวียนใช้กันอยู่เป็นหนังสือที่แปลกประหลาดซึ่งเอาไว้แปลคำพูดของฟิเชอร์ให้เป็นคำง่ายๆที่คนเข้าใจได้นะยกตัวอย่างเช่นบริกรของบ่าวผู้มีชื่อเสียงเอ๋ยตามที่เธอต้องการเตรียมรับภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของจักรพรรดินีผู้นี้ซะเถอะซึ่งประโยคนี้แปลว่าเดี๋ยวฉันขอตรวจสอบดูหน่อยแล้วเดี๋ยวจะรีบงานผลให้ฟังนะแค่นี้เองนะหรือจงเฉลิมฉลองเชื้อเถอะผู้ติดตามที่มีความตื่นเต้นเรือร้อนในฐานะปุโรหิตของจักรพรรดินี้เอ๋ยโปรดเข้าสู่สนามรบด้วยหัวใจของเสือซะเถอะนั่นหมายความว่าเธอได้เตรียมการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วความจริงก็คือพจนานุกรมของฟิเชอร์เนี่ยไม่ได้เป็นม้วนหนังสือแต่อย่างใดเหล่าผู้คนที่คุ้นเคยกับเธอก็จะฟังเธออย่างตั้งใจในทุกๆประโยคและทำความเข้าใจถอดรหัสคำพูดทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความเคารพและยอมรับในตัวเธอนั่นเองนะถ้าไม่นับเรื่องเล่นเจ้าหญิงแล้วเนี่ยฟิเชอร์ก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ใจดีมารยาทงามและเก่งคนนึงเลยนะถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอหน้ากับพ่อแม่หรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจบางเรื่อง
่องแต่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เห็นใจฟิเชอร์พอที่จะไม่ขัดขวางวิถีทางของลูกสาวก็เรียกได้ว่าคือฟิเชอร์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดกาวคนแรกของเกนชินเลยก็ว่าได้นะโอ้โหคนนี้เนี่ยกาวที่สุดเบอร์หนึ่งแล้วนะฮะไปต่อที่คนที่3กันดีกว่ากาวแบบบงๆกันบ้างก็คืออิโตะอาราซากินั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยอิโตะจะเป็นเผ่ายักษ์เนาะมีบุคลิกเป็นเหมือนนักเลงรูปร่างใหญ่โตทำให้คนที่เห็นไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ตัวจริงนั้นนิสัยเหมือนเด็ก5ขวบไม่มีผิดนะครับนิสัยสุดแปลกสุดกาวของอิโตะก็คือเหมือนเด็กสุดๆจริงจังกับสิ่งที่ไม่ควรจะจริงจังและมักจะไปเล่นกับเด็กๆเป็นประจำทุกครั้งที่เล่นกับเด็กๆเนี่ยก็จะมีความแข่งขันท้าทายเพื่อแย่งชิงขนมกันและแข่งแบบจริงจังด้วยนะครับในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยการแข่งขันกับเด็กและแย่งชิงขนมนั้นเป็นเรื่องที่น่าไม่อายนะเป็นแบบทำไมอะไรอย่างงี้แต่อิโตะเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความแพ้ใดๆก็ต้องเอาจริงเอาจังต่อให้คนต่อสู้จะเป็นเด็กอายุ5ขวบหรือไดเรนโชกุนก็ตามนะเพราะฉะนั้นเวลาอิโตะแพ้ให้กับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะยอมรับความแพ้นั้นแต่โดยดีแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแพ้ผู้ใหญ่เลยนะอย่างนั้นก็ตามสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยพี่ชายเผ่าโอนิคนนี้ก็เป็นเพื่อนเล่นที่ดีมากคนนึงเลยนะครับเขาคุ้นเคยกับเกมตามท้องถนนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็เล่นได้อย่างสนุกสนานและเด็กๆก็จะชอบเล่นประลองชนโอนิคาบุโตะกับอิโตะเป็นพิเศษก็คือชนด้วงนั่นเองนะอย่างนั้นก็ตามชื่อเสียงในเอนาซูมะของอิโตะก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถึงแม้จะไม่ได้ดูเป็นคนร้ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นพลเมืองที่ทำตามกฎเกณฑ์บ้านเมืองเหมือนกันนะถึงกับว่าพ่อแม่ของลูกๆในเอนาซูมะเนี่ยก็จะใช้คำขู่ว่าถ้าไม่เชื่อฟังแล้วก็จะให้อาราทากิอิโตะมาแย่งขนมของลูกไปให้หมดเลยนะมาข่มขู่ลูกตอนที่ลูกไม่เชื่อฟังแบบนั้นนะฮะแล้วก็อิโตะเนี่ยก็ยังถูกสำนักเทนริวจับเข้าคุกบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นข้อหาก่อความวุ่นวายแต่ข้อหาหลักๆก็คือแย่งขนมเด็กนี่แหละแล้วคนที่มาประกันตัวอิโตะออกจากคุกทุกครั้งเลยก็คือชินโนบุเลขาของกลุ่มนั่นเองนะฮะก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกมาทีไรก็เรียกรอยยิ้มและเสียงฮาจากคนเล่นไปไม่น้อยแต่นิสัยสุดแปลกสุดกาวของเขานั่นเองไปต่อที่ตัวที่4นั่นก็คือน้องครีนะครับเป็นเด็กที่มีพลังงานสูงมากๆและชอบเที่ยวเล่นซึ่งดูไปดูมานิสัยของครีก็ถอดแบบจากแม่มาเป๊ะๆเลยนะครับและนิสัยสุดกราวของน้องครีก็เริ่มต้นจากตัวนี้แหละก็คือน้องครีมีพรสวรรค์ในการประกอบวัตถุระเบิดมากๆนะและชื่นชอบการสร้างระเบิดด้วยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยต้องยอมในพรสวรรค์นี้เลยนะในเมืองมอนสเตอร์นะและน้องครีเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่สะดุ้งสะเทือนเวลาได้ยินเสียงดังๆคืออะไรตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยชอบหมดนะอย่างเช่นตุ๊กตาบาร์ดอมบันนี่ของแอมเบอร์เป็นต้นคือคนอื่นทำก็ได้นะที่มันตุ้มตามเนี่ยน้องครีบอกว่าได้หมดนะครับคือแค่นี้ก็แปลกพอแล้วจะมีเด็กที่ไหนที่ชอบการสร้างระเบิดชอบเสียงระเบิดนะฮะงานอดิเรกที่น้องครีชอบเป็นพิเศษก็คือการระเบิดปลานั่นเองก็คือการโยนระเบิดลงไปในแม่น้ำให้ลั่นตุ้มแล้วก็เก็บปลาที่ลอยขึ้นมานะฮะอย่างไรก็ตามด้วยความยังเป็นเด็กที่ไม่ประสิทธิภาษาเท่าไหร่บางครั้งครีก็มักจะสับสนประเด็นยากๆที่ตัวเองยังไม่เข้าใจความหมายอย่างเช่นตอนที่เดียน่าบอกน้องครีว่าอย่าทำลายอุตสาหกรรมวายของมอนสเตอร์น้องครีก็คิดว่าอุตสาหกรรมวายมอนสเตอร์คำเนี้ยเป็นปีศาจร้ายเป็นตัวเป็นตนเลยนะก็เลยอยากช่วยดิโอน่าทำลายนะครับวันนี้คืนดีดีลูกก็ต้องระวังนะน้องครีจะเอาระเบิดไปบึ้มคฤหาสน์ตรงนั้นนะและในสำนักอัศวินโฟเนี่ยน้องครีมีศักดิ์เป็นอัศวินเต็มตัวเลยนะฮะสูงกว่าโนเอลอีกนะยังเป็นเมดอยู่เลยแต่ด้วยความโซนเนี่ยจึงมักจะชอบหาเรื่องใส่ตัวเป็นประจำและมักจะชอบหนีปัญหาด้วยเหมือนเด็กทั่วๆไปวีรกรรมสุดแปลกสุดกาวในการใช้ระเบิดของน้องครีก็มีมากมายจนกระทั่งทำให้รักษาการผู้บัญชาการอย่างจีนปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆนะฮะเช่นเหล่ายานพาหนะที่ถูกเป่าจนกระจายโรงเก็บสินค้าที่ถูกไฟลุกไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุไฟที่ลุกท่วมป่าที่เหล่าอัศวินต้องพยายามดับกันอย่างยากเย็นแล้วยังมีเหตุการณ์การบาดเจ็บล้มตายของปลาจำนวนมากที่ทะเลสาบสตาร์เฟลคนที่ทำทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีเพียงคนเดียวก็คือน้องครีนั่นเองนะโอ้โหคือซนจัดๆเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจีนก็จะจับได้แล้วส่งน้องครีไปกักบริเวณทบทวนตัวเองในห้องคนเดียวตลอดถึงแม้ว่าครีเนี่ยจะพยายามหาสาเหตุที่ตัวเองโดนขังอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่เคยสำนึกใดๆเลยและเอาเวลาที่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไปคิดสูตรระเบิดใหม่ๆเพิ่มสังั้นนะฮะวีรกรรมที่หนักที่สุดของน้องครีก็คือในภารกิจกวาดล้างฮินเดโชครั้งหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยก็ได้ใช้พลสวรรค์การด้านการระเบิดของครีนะฮะแล้วก็กำจัดพวกฮินเดโชที่พุ่งเข้ามาอย่างราบเป็นหน้ากลองโดยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือระเบิดมันใหญ่จัดๆแต่ทีนี้ด้วยความที่น้องครีเนี่ยวางระเบิดไว้มากเกินไปในขณะนั้นตอนนั้นก็เลยทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่จนเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูเขาStorm Builder Mountainไปยังถาวรเลยนะจนกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ว่าน้องครีเนี่ยระเบิดภูเขานะก็ได้ได้ว่าเป็นเด็กที่ฉลาดเก่งจะมีนิสัยแปลกกาวสุดๆวีรกรรมเยอะแยะมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยนะครับเจ้าหลายคนสงสัยว่าน้องครีเป็นลูกเทพหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ฟังวีรกรรมแม่น้องครีมาเนี่ยโอ้โหนี่ก็เข้าใกล้เคียงกับเทพสุดๆไปเลยนะและตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนต้องเห็นพอต้องกันว่าตัวนี้เนี่ยกาวสุดๆอย่างแน่นอนก็คือไซโน่นั่นเองไซโน่เป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราของซูเมรุซึ่งนิสัยภาพลักษณ์ที่คนภายนอกเห็นเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำให้ทุกอย่างรัดกุมและดูเคร่งขรึมตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าเขาเนี่ยจะจริงใจในด้านวิชาการและงานที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ไซโน่ก็มีนิสัยที่ค่อนข้างผ่อนคลายหลังจากปฏิบัติหน้าที่และเขายังเป็นคนที่ชอบเล่นเกมการ์ด TCG สุดๆถึงขนาดยอมเสียเงินเป็นล้านโมราเพื่อซื้อการ์ดเลยทีเดียวนะครับไอการเสียเงินเป็นล้านซื้อการ์ดเนี่ยก็ว่ากาวพอแล้วนะแต่นิสัยสุดแปลกสุดกาวของไซโน่อย่างแท้ทรูก็คือเขาชอบเล่นมุกตลกสุดๆนะครับ เวลาที่ไซโน่ดูนิ่งเงียบดูเคร่งๆขรึมๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะคิดเรื่องเครียดอยู่นะแต่ว่ากำลังคิดถึงเรื่องตลกขบขันอยู่คือพยายามจะเล่นมุกอยู่และมุกตลกแต่ละอย่างที่เขาเล่นออกมาส่วนมากก็จะแป๊กไปเลยคือมันเป็นมุกที่
ที่คนไม่เข้าใจนะหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์สักแป๊บนึงกว่าจะเก็ทว่ามันคืออะไรมายกตัวอย่างมุกของไซโน่กันดีกว่านะครับมุกไซโน่เนี่ยออกมาเยอะมากในกิจกรรม Win Room Space นะตอนที่ไซโน่ทินารีและคอเล่เนี่ยเดินทางมามอนแซตด้วยกันนะครับก็จะมีมุกนึงอย่างเช่นไซโน่บอกว่าได้เห็นกังหันลมขนาดใหญ่นี้อีกแล้วรู้สึกคิดถึงจังแฮทินารีก็ตอบกลับไปว่าเข้าใจได้เพราะว่านายไม่ได้มาที่มอนแซตนานแล้วละมั้งไซโน่บอกก็ใช่เพราะฉันเป็นเจ้าหน้าที่เอาแต่มาหามาตรานะแต่ไม่ได้มาหามอนแซตจุดนะฮะมาดูตัวอย่างมุกที่2กันดีกว่านะอยู่ดีๆจังหวะที่หลายคนนั่งรอบกองไฟการไซโน่ก็พูดกับพี่ติ๊กนารีว่าตัวขาวๆเดินสงครามที่เราเห็นระหว่างทางในวันนั้นใช่ไพมอนหรือเปล่าไพมอนก็พูดว่าตาฝาดหรือเปล่าหรือหมวกบังตาเพราะฉันได้บินอย่างเดียวไม่เคยเดินสองขาบนพื้นนะแล้วไซโน่ก็บอกว่าฉันคิดว่าไพมอนกินลูกเบอร์รี่มากเกินไปซะอีกนะฮะแล้วทุกคนก็งงเต็กเลยนะแล้วไซโน่ก็เฉลยมุกเขาว่าก็เพราะลูกเบอร์รี่นะทำให้ไพมอนเนี่ยเบลอจนต้องลงไปเดินกับพื้นนะก็ไม่มีใครขำเลยกับมุกนี้นะแล้วก็มุกสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวอย่างในคลิปเพราะผมเล่ามุกไซโน่แล้วผมก็จะทำหน้าแห้งไปตามพี่ติ๊กแล้วนะตอนนี้นะก็คือตอนที่ทินารีไซโน่อัลเบโดเนี่ยไปเจอกับคอเล่และซูโครสไปถึงเดินมาเจอกันนะครับไซโน่ก็พูดว่าเฮ้ยคอเล่มาถึงพอดีเลยดีนะไม่เดินผ่านไปไม่งั้นเนี่ยคอเล่จะกลายเป็นโคเลยนะก็เงียบอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นทินารีก็บอกเลยว่าขอร้องละเลิกเล่นมุกแป๊กซีได้ไหมก็คือเป็นตัวอย่างของนิยามที่บอกว่ามุกไม่หาพาเพื่อนเครียดอย่างแท้จริงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมีเพียง1คนที่เข้าใจมุกของไซโน่ได้ทุกมุกและเก็ทมากๆแล้วไซโน่เนี่ยเคารพชื่นชมคนนี้มากเพราะว่าเข้าใจเขาสุดๆก็คือน้องนาฮิดะนั่นเองนะ เพราะน้องเป็นเทพแห่งปัญญาที่ฉลาดมากๆก็เลยสามารถเข้าใจมุกของไซโน่ได้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะและนั่นแหละก็คือนิสัยสุดแปลกสุดกาวของไซโน่ก็คือการเล่นมุกแปลกนั่นเองนะโอ้โหเอาจริงคลิปนี้พูดมานี่ดูพีคกว่าตอนหนึ่งนะ5ตัววันนี้นี่อย่างพีคนะกาวจริงๆนะฮะและนี่ก็คือ5ตัวละครที่มีนิสัยสุดแปลกสุดกาวตอนที่2นะครับใครให้มากกว่านี้อีกไหมจะเอาตอน3อีกไหมก็คอมเมนต์มาได้นะถ้ายังคิดว่าขาดตัวไหนอยู่หรือคิดว่าตัวละครตัวไหนนะกาวสุดใน2คลิปที่ผ่านมาก็คอมเมนต์มาโหวตกันได้เช่นกันครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะเปิดโพลในคอมมูนิตี้แท็บก็มาโหวตกันนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยที่ดูคลิปนี้มาจนจบย้ำอีกทีนะอยากดูท็อปิกไหนอีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครนิสัยสุดกาวตอนที่3หรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ